ส่วนสำคัญก็คือต้องมองโอกาสนะครับที่จะสร้างเป็นพันธมิตรทางด้านธุรกิจกันนะครับอย่างเช่นในกรณีที่เราเคยทำมากับทางภาคอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศก็มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆให้กับมาทางประเทศไทยโดยที่ได้รับการยกเว้นในเรื่องของค่าลิขสิทธิ์และเรื่องการตลาดในการขายสินค้าเหล่านั้นเพราะว่าเราสามารถสร้างเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับทั้งผู้ให้เทคโนโลยีและก็ผู้รับเทคโนโลยีได้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่อยู่ที่แค่ผู้ผลิตสินค้าหรือนักอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวเพราะว่าสินค้าเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่กับผู้บริโภคเป็นเวลานานกว่าผู้ผลิตดังนั้นการดูแลรักษามันเนี่ยมันจะมีผลกระทบในสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมากรวมทั้งช่างและผู้บริโภคในขณะนี้ผู้บริโภคอาจจะไม่ค่อยได้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ต้องมีการนำนวัตกรรมใหม่ๆที่มีอยู่แล้วอย่างเช่นพวกแอปพลิเคชันเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมว่าช่างคนไหนที่มาซ่อมแล้วดีเพราะว่าถ้าซ่อมได้ดีก็มีคนต้องการบริการมากขึ้นซึ่งตอนนี้ไอ้เทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะแล้วราคาถูกเราควรจะต้องมองหาโอกาสว่าจะเอาเข้ามาใช้เพิ่มมากขึ้นได้อย่างไรเพื่อที่จะดึงให้ทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคมีส่วนร่วมกันในการที่จะร่วมกันป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อมครับ